ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านรายการธรรมรับอรุณก็ได้กลับมาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นเช้าอากาศที่สดใสตอนเช้าก็อากาศเย็นสบายแต่กลางวันก็อาจจะร้อนแต่ก็เป็นตามฤดูกาลนะฤดูร้อนสงกรานต์ ก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้พบปะกับอากาศที่มันร้อนแต่เราอย่าให้ใจมันร้อนไปกับอากาศด้วยนะทำใจให้สบายสบายใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าหากว่าใจเราร้อนเราก็อยู่ไม่เป็นสุขจะอยู่ที่ห้องแอร์เย็นๆก็ไม่เป็นสุขจะอยู่ในถ้ำก็ไม่เป็นสุขจะเดินในห้างก็ไม่เป็นสุขก็เพราะว่าใจมันร้อนถ้าใจร้อนแล้วมีแต่ทุกข์ฉะนั้นเราต้องทำใจให้เย็นสบายทำยังไงใจจะเย็นสบายก็ต้องใจต้องมีธรรมะ มีสติมีสัมปชัญญะอยู่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะเยือกเย็นสบายอยู่เป็นสุขทุกเมื่อแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ไหนก็ร้อนอกร้อนใจไม่มีความสุขจะอยู่ที่เย็นก็ร้อนจะอยู่ที่ร้อนก็ร้อนฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมจะอยู่ที่ร้อนก็เย็นจะอยู่ที่เย็นก็เย็นนะอยู่สบายฉะนั้นข้อสำคัญนี่แหละคือเรื่องของจิตใจของเรากายวาจาใจของเราจะต้องเป็นผู้ที่มีสติควบคุมมีศีลมีธรรมอยู่สม่ำเสมอเราจึงจะไม่ร้อนรุ่มนะคือเย็นสบาย มีคำของโบราณล้านนาท่านเขียนเอาไว้ว่าแม่น้ำวังหลวงกงกาเจียวลึกป่าใหญ่น้อยยินดีว่ายอยู่ในน้ำจื้นสู้ดีหลีสินธรรมมุนีก็มีดังอันคือหมายความว่าแม่น้ำวังที่ลึกที่กว้างที่เย็นที่ใสสะอาดปลาใหญ่ปลาน้อยก็ว่ายวนด้วยความสุขความสบายเพราะว่าน้ำมันสะอาดมันเย็นมันลึกเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำที่ร่าเริงไม่อยากจะจากวังลึกไปไหนมีความสุขที่นั่นท่านบอกว่าเหมือนกับศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าใครได้ลงมือปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมไปจนจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอกอิ่มใจชื่นอกชื่นใจเบิกบานสำราญใจไม่เบื่อไม่หน่ายนั่งเท่าไหร่ก็เป็นสุขที่เรียกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราต้องสัมผัสเองต้องปฏิบัติเองผู้ที่มีจิตใจผ่องใสใจเป็นสมาธิหน้าตาก็จะเบิกบานผ่องใสคนที่ไม่มีธรรมะแม้จะมีเงินทองมากมายแค่ไหนหน้าตาก็จะเศร้าหมองไม่เป็นสุขฉะนั้น
สุขอันเกิดจากความสงบนี้เป็นสุขที่เราหาได้ในตัวเรานี่เองเราไม่ได้ไปหาที่อื่นหาที่ตัวใครตัวมันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายนี้อยู่ที่ใจของเราเนี่ยอยู่ที่ความคิดของเราถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งจิตก็สงบสงบแล้วความสงบนั้นน่ะมันจะเป็นตัวสมาธิแล้วก็สมาธินั้นน่ะมันจะกลั่นกรองฟอกจิตฟอกใจให้งดงามผ่องใสให้บริสุทธิ์สะอาดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้สมาธิก็ยังวุ่นวายตลับนั้นฉะนั้นเราต้องแสวงหาให้พบคำว่าสมาธิให้ได้สมาธิตัวนี้ ไม่ใช่เป็นอาการการนั่งอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือสมาธิตัวนี้เป็นผลของการเจริญภาวนาเพราะว่าถ้าภาวนาอย่างถูกแล้วสมาธิก็เกิดคือจิตที่สงบจิตที่สงบนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิถ้าหากว่าจิตไม่สงบไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่พบกับความสุขนี่มีบางท่านบางคนญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะอยู่ว่าโยมก็นั่งกรรมฐานไปเมื่อก่อนได้สมาธิดีดีเดี๋ยวนี้นั่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากจะได้เหมือนเดิมอยากจะได้สมาธิตรงนั้นทำยังไงเราก็ต้องรู้แนวทางที่เราเคยทำว่าทำอย่างไรมาจึงได้เหมือนกับเราเดินทางเข้าไปในตลาดเราจะไปร้านสมมติว่าร้านขายยา ครั้งแรกเราไปเราต้องถามคนว่าร้านขายยาอยู่ตรงไหนเราเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะตรงไปนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยร้านขายยาเราไปครั้งแรกเราก็ต้องถามเขาก่อนเมื่อเราไปเห็นร้านขายยาแล้วครั้งต่อไปเราได้ไปอีกเราไม่ต้องถามแล้วเราจำได้ว่าร้านขายยานั้นอยู่ตรงไหนเราก็จะไปถูกไปง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ฉันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันว่าครั้งแรกเราไม่รู้จะทำยังไงเอากรรมฐานบทไหนมาใช้เราก็ไม่รู้ให้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำท่านสอนว่าทำแบบไหนท่านก็จะสอนทำแบบนี้กรรมฐานมีหลายอย่างบางอย่างก็ถูกกับอีกคนหนึ่งบางอย่างก็ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่งคือพระพุทธองค์ก็สอนตามจริตว่าใครได้ แนวทางไหนที่จะเหมาะแก่ใครคนคนนี้จะต้องใช้แบบนี้กรรมฐานนี้จึงจะได้ผลคนคนนั้นก็ใช้กรรมฐานนั้นจึงจะได้ผลฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่ากรรมฐานนี้ดีกรรมฐานนี้ไม่ดีอันนี้ถูกนี่ไม่ถูกอย่าไปคิดอย่างนั้นถูกทุกอย่างดีทุกอย่างเราทำแบบไหนได้แล้วก็ทำแบบนั้นทำแล้วจิตสงบได้ก็พอแล้วเริ่มแรกขอให้จิตสงบ พอจิตสงบสัมผัสกับความสงบแล้วเราอิ่มเอมกับความสงบแต่อันนี้ไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่สูงสุดนะจิตสงบนี่ยังไม่สูงสุดสิ่งที่สูงกว่านี้คือการปล่อยวาง คือการผ่านความสงบไปนะเอาขณิกะสมาธิแล้วพิจารณาร่างกายเป็นรูปธรรมนามธรรม เป็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมเป็นปัจจัยซึ่งกันเลืออย่างไรบ้างอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือการเจริญสมถกรรมฐานจิตสงบอย่างเดียวไม่เกิดความไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้อะไรอาจจะได้ฌานอาจจะได้อำนาจจิตอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้ปัญญาวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น
จึงจะเป็นทางแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าของเราเรียนมามากมายหลายวิชาในสมถกรรมฐานแต่พระองค์ก็เลือกเดินทางวิปัสสนากรรมฐานเพราะสมถกรรมฐานเรียนจนจบสูงสุดแล้วยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยยังถอดถอนกิเลสไม่ได้ฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นที่จะเข้าไปถอดถอนกิเลสออกจากสันดานได้เคยอุปมาให้ทราบว่าสมถกรรมฐานเหมือนกับการเอาสิ่งบางอย่างไปทับหญ้าไว้หญ้านั้นก็จะเน่าตายแต่พอเรายกไม้ออกเอาสิ่งที่ทับออกหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะเชื้อมันยังอยู่แต่ถ้าหากว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่หมายถึงการขุดเอาสิ่งเง่ารากของไม้นั้นออกแม้เราจะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแค่ไหนมันก็จะไม่งอกขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีเง่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ฉะนั้นการเจริญสมถกรรมฐานนั้นเพียงแค่จิตของเราสงบก็ยังดีนะดีมากๆด้วยแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าขอให้ได้ตรงนี้ก่อนเมื่อจิตสงบแล้วท่านก็ต้องศึกษาต่อไปว่าทำยังไงขั้นตอนต่อไปทำอะไรอีกและก็วิปัสสนาญาณจะต้องเจริญแบบไหนเอาอะไรเป็นใหญ่สมถกรรมฐานนี่เอาสมาธิเป็นใหญ่วิปัสสนากรรมฐานเอาสติเป็นใหญ่ถ้าสมถกรรมฐานได้แค่สงบเป็นสมาธิก็อิ่มใจและมีความสุขทั้งวันนะเราไปทำเมื่อไรก็ได้อีกแล้วแหละสมถกรรมฐานแต่วิปัสสนากรรมฐานนี่ต้องสลัดสละละอย่างยิ่งแล้วก็เจริญสติปัฏฐานทั้ง4ให้เข้าใจแล้วก็ตามแนวนั้นถ้าหากเมื่อไรเรายังไม่รู้จักรูปหรือนามรูปปฏิเสธญาณเราก็ยังไม่ได้ก้าวเข้าในเขตของวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้จักนามรูปปปริเฉทญาณปัจจยปริกหญาณสัมมาสัญญาณอุทยปัญญาณเป็นญาณขั้นลำดับไปนะแต่ขั้นแรกเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมนี่คือญาณแรกพิจารณาตรงนี้ไม่ต้องเอาจิตสงบนิ่งแต่เราใช้ขณิกสมาธิเท่านั้นเองพิจารณาหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นพิจารณาอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรูปนามอยู่ตรงไหนตรงนั้นนั่นเองคือเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทไปทางวิปัสสนาญาณนะถ้าหากไม่เข้าใจก็ต้องไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วนะเรียกว่าเจริญแนวสติปัฏฐานทั้ง4ประการดังนั้นจึงขอฝากเอาไว้ว่าการทำจิตสงบเป็นสิ่งที่ดีเมื่อสงบแล้วเยือกเย็นเบิกบานผ่องใสเหมือนปลาได้อยู่ในน้ำที่มันเย็นสะอาดลึกกว้างเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็จะอิ่มเอมในตรงนั้นแต่ตรงนั้นยังไม่ใช่ที่สุดของธรรมะเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานต่อเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งเส้นทางวิปัสสนาญาณนะผ่านฌานมาแล้วเข้าสู่ญาณต่อไปข้ามจากเขตโลกิยะเข้าสู่โลกุตระต่อไปอันนี้คือแนวทางสอนธรรมะในพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานนะถ้าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจ ก็ต้องถามครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็จะได้แนะนำก็ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพ้าจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณหรือว่าหลวงลุงเกษมก็ได้ตุ๊กลุงเกษมก็ได้นะก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระพุทธธรรมประสงค์และบารมีที่เราสั่งสมมาดลบันดาลให้ทุกท่านได้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนได้ถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพาน
โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร